วัสดีค่ะอันนี้คือเป็นท่าประจำแล้วเหรอหรืออะไรฮัลโหลฮัลโหลเอาท่าไหนดีอ่ะช่วยคิดหน่อยฮัลโหลวัชิเกิลแต่งหน้าหน้าหนาววันนี้นะคะวัชิเกิลเพลงเขาร้องอ่ะทำไมเธอจะไม่ชอบใครก็ได้แต่เธอห้ามชอบไม่ชอบเซเลน่าไปไม่เป็นเลยโดนสลันว่าเซเลน่าพอมีจมูกแดงๆกับแก้มแดงๆก็ดูแบบหนาวขึ้นมาทันทีร้อนจริงร้อนเนาะร้อนหนูแต่งหน้าหน้าหนาวดูเสื้อกันหนาวด้วยแต่งหน้าหน้าหนาววันนี้นะคะก็คงจะรู้เพราะว่าโอ้โหขนมากแต่จริงๆอ่ะก็คือจะแต่งอะไรแนวๆนี้อยู่แล้วแหละจะหนาวหรือไม่หนาวก็ตามเพราะว่าเราต้องแบบปิดคอปิดหน้าปิดแขนปิดขาไม่หนาวก็เหมือนหนาวเริ่มเลยละกันนะคะคอนแทคเลนเดี๋ยวจะใช้เป็นนบลักนะคะอยู่ใน Favorite Contact Lens ด้วยนะคะมินินบลักพิงค์จะให้ฟิลแบบสีน้ำตาลแบบอ่อนๆแล้วก็แบบติดชมพูไปนิดนึงใส่แล้วสวยทันทีหน้าหนาวเนี่ยผิวอาจจะแห้งเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงบำรุงกันก่อนเราจะใช้เป็นน้ำตบของ Dree นะคะซึ่งเขาแถมมาก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงหรอกเหนื่อยมากซึ่งก็เหนื่อยจริงนะคะเดี๋ยวคือเนี่ยเพิ่งกลับมาจากจีนได้ 1-2 วันนะแล้วก็มานั่งทำคลิปเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปญี่ปุ่นต่อดังนั้นก็รอดูคลิปแต่งหน้าที่ญี่ปุ่นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลง Saturday Skin เป็น Moisturizing Beauty Essence นะคะตัวนี้ชุ่มชื้นดีมากๆเลยคือฝ่ามันหายไปแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่ตัวนี้ไม่รู้ว่าหลักๆเขาช่วยอะไรนะแต่พอใช้แล้วอ่ะเขารู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นเนื้อก็จะหนึบๆ หน่อยนะคะเขาจะลงเยอะนิดนึงนะเพราะเวลาหน้าแห้งๆอ่ะผิวจะแบบมันจะเป็นขุยอ่ะก็พยายามจะหัดพวกบำรุงเข้าไปเขาเป็นคนที่ตัวแห้งตรงเนี้ยเวลาทาครีมทาอะไรก็จะแบบว่าจะทาตรงนี้ด้วยงานผิววันนี้นะคะเขาจะใช้เป็นซาติเมจิกแมตต์ BB Pearl นะคะ BB ครีมไข่มุกวันนี้เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยปรับผิวให้มันแบบว่าสม่ำเสมอเท่ากันทั้งหน้านะคะอย่างที่เห็นของเขามีแค่เฉดสีเดียวนะคะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะไม่วอกไม่เทามีสารสกัดบำรุงเยอะมากเลยนะคะที่เด่นๆของเขาก็คือแบบผงไข่มุกซึ่งตัวนี้จะช่วยให้หน้าเนี่ยดูแบบเนียนนุ่มแล้วก็กระจ่างใสตัวนี้49 บาทนะคะมีขายที่วัตสันอีแฟนบอยพวกร้านแบบดูตรงบิวตี้ก็น่าจะมีหรือว่าไปบิวเทียมก็ได้เดี๋ยวจะมาทาให้ดูกันเลยละกันที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเกลี่ยง่ายมากไม่ต้องใช้สกิลไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยคือปาดแล้วก็รู้สึกว่าแบบปกปิดมากๆเลยแหละดูที่คางนี่คือแบบแบ่งครึ่งแล้วอ่ะก็วันนี้ก็ไม่น่าจะต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วแหละลงไปก็ผิวจะขาวขึ้นทันที1ระดับเลยนะคะแต่ตอนนี้คือน่ากลัวมากไปทาให้เสร็จวันนี้ใช้เจ้านางนะคะยังไงก็ไม่พ้นเจ้านางทุกคลิปแป้งฝุ่นเจ้านางไดมอนด์ทรานซูเซนต์พาวเดอร์นะคะคือเจ้านางออกอะไรมาก็ใช้หมดแหละชอบมากที่เลือกใช้ตัวทารูเซนวันนี้นะคะเพราะว่าจะเซตผิวได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้สีอะไรที่เราลงไปต่างๆเนี่ยเพี้ยนอันนี้เขาลองมาแล้วแหละจะบอกว่าเนื้อละเอียดมากแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะคนที่หน้ามันอ่ะน่าจะเลิฟคือเขาอ่ะชอบตัวแป้งผสมรองพื้นของเขาอยู่แล้วที่มันอัดแข็งอ่ะพอมาใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าชอบอีกรู้สึกแบบไม่ผิดหวังเพราะว่าไอตัวแป้งอัดแข็งที่เป็นผสมรองพื้นของเขาอ่ะดังมากค่อนข้างจะดังมากในหมู่บล็อกต่างๆใช้ตัวนี้ก็ดีที่สำคัญยิ่งกว่านะคะก็คือซื้อ1 แถม 1นะตอนนี้ที่ท็อปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบพวกตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าวัสันโลตัสก็มีเ
ขาใช้เป็นพัฟนะคะที่มากับแป้งกดบริเวณใต้ตาจมูกแล้วก็คางนะแล้วก็จะใช้ตัวแป้งนิดหนึ่งมาปัดทั่วทางหน้านะคะก่อนที่เราจะไปลงไฮไลท์กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดสเปรย์น้ำแร่กันนิดหนึ่งที่ใช้สเปรย์น้ำแร่ตอนนี้นะคะเพราะว่าพอผิวเราเปียกเนี่ยแล้วเวลาเราไปลงไฮไลท์อ่ะมันจะยิ่งชัดแล้วก็ถือว่าเป็นการเซตทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยหน้าก็เงามาระดับหนึ่งนะคะไฮไลท์วันนี้นะคะจะใช้เป็นตัว ODBO นะคะเป็นสีขาวเลยนะคะ01มาลงทั้งหน้าเลยค่ะอันนี้ปัดแบบเบาๆอ่ะซอฟๆแบบตั้งใจแบบให้ออกมานิดเดียวอ่ะดูผลลัพธ์สิคะแรงมากตาวันนี้นะคะเราจะไม่เน้นเรื่องสีแต่เราจะมาในเรื่องอายไลเนอร์แล้วก็การเขียนอีไลเนอร์ข้างล่างสีขาวแล้วก็หัวตาสีขาวเพราะรู้สึกว่าหน้าหนาวมันต้องหิมะสีขาวถึงแม้ประเทศไทยมันจะแบบก็ตามเดี๋ยวจะมาเขียนอายไลเนอร์กันเลยละกันนะคะเป็นของคอสลุคสีดำมีคนเม้นบอกว่าเขาเป็นคนที่เขียนอายไลเนอร์แปลกมากแต่ก็ออกมาสวยคือจริงๆอ่ะเวลาเขาเขียนนะจะเขียนจากหางไกด์ไว้ก่อนว่าเราวันนี้เราจะแบบเปรี้ยวหรือว่าเราจะเกาหลีก็คือแบบจะเฉียงขึ้นหรือว่าจะเป็นตาตรงหรือจะเป็นตาตกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลากหางตึบเข้าแล้วก็ค่อยๆ คิดเอาว่าแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะคะว่าในช่วงบริเวณกลางตาแล้วก็หัวตาเนี่ยอยากให้มันดูเป็นเส้นมากแค่ไหนหรือว่าจะเป็นแค่เล็กๆเน้นไปที่หางตาก็นั่นแหละมันก็โอเคนะสำหรับคนที่แบบแต่งหน้างานอะแบบไม่ได้คิดมาก่อนว่าวันนี้จะแต่งลุคนี้วันนี้จะแต่งลุคนี้ค่อยมาแบบดีไซน์เอาว่าแบบณตอนนั้นเราเหมาะกับลุคไหนเหมาะกับตาแบบไหนซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ไม่ได้คิดมาเหมือนกันค่ะก็มาลุ้นกันรู้สึกว่าจะไม่ดำเท่ามิสทีนสีแดงที่เขาชอบใช้นะแต่ก็เขียนง่ายแต่ไม่รู้สิมันรู้สึกไม่ค่อยดำโอเควันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปเขียนอีกข้างกันค่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็ปัดขนตาแล้วก็มาดูกันนะว่าจะต้องเติมตรงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้อายไลเนอร์นะคะมาเติมข้างในที่ยังเห็นเป็นสีเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตาพอไหมเขาใช้เป็นคิ้วแบบฝุ่นของน้องฉัตรนะคะอันเนี้ยหาซื้อได้ที่เซเว่นเป็นสีบราวน์กับดาร์กบราวน์นะคะมี2สีใน1ตลับเขาจะใช้สีดาร์กบราวน์นะคะวาดแทงคิ้วเลยเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปัดคิ้วกันนะคะด้วย Innisfree Skinny Mascara นะคะของเขาเป็น Skinny Micro Cara เดี๋ยวเรามาเขียนตรงข้างในตานะคะด้วย NYX Inner Eye Brightener เป็นแบบว่าออกเหลืองๆหน่อยของเขาจริงๆมีหลายสีมากเลยนะเหลืองชมพูม่วงเขียวแต่รู้สึกว่าเหลืองเนี่ยใช้แล้วสวยสุดละแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มาสคาร่าตัวเดิมนะคะมาปัดขนตาล่างด้วยเขาจะพยายามปัดให้มันเป็นแบบเป็นช่อๆนะตามันจะดูแบบน่ารักแล้วก็หวานขึ้นเนื่องจากตัวนิสเมื่อกี้นะคะเขาอะเขียนฝั่งนี้ไม่ขาวแต่ฝั่งนี้ขาวก็เดี๋ยวจะมาใช้เป็นตัว Jumbo Eye Pencil ของ NYX เหมือนกันอันนี้ก็คือจะขาวจั๊วใต้ตาก็จะขาวแบบหิมะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเราปัดมาสคาร่าไปแล้วมันแบบจะเลอะได้คือต้องแหกใหญ่อันนี้คือแบบแค่เขี่ยจางๆนั้นก็ขาวแล้วแต่เมื่อกี้คือถูตาแทบหลุดมาแล้วหัวตาเราจะต้องสะท้อนแสงด้วย ODBO Highlight ในช่วงแรกนะคะมาลงหัวตาแบบเยอะๆเดี๋ยวค่อยเกลี่ยไม่ต้องตกใจ
ยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นพาเลตที่มันเหมือนเป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะคะแพตตินัมไอซ์ของ Jeffree Star นะคะนี้เลยแต่ตอนแรกอะที่ไม่ใช้ผิวอันเนี้ยเพราะว่าอันนี้รู้สึกมันค่อนข้างจะเป็นก้อนเหมือนมันเห็นชัดจนมันเป็นก้อนอะไรเงี้ยเนื้อมันไม่ค่อยละเอียดก็เลยมาที่ตาดีกว่าใช้สีไอซ์โคนะคะเป็นสีออกแบบติดเหลืองนิดหน่อยแต่ว่าน้อยกว่าตัวที่เราลงไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวมาลงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะเติมอีกเหรออันนี้ก็แรงแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเรามาลงปากกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแอบเอาสีปากเนี่ยมาจุ๊บตรงแก้มแล้วก็ตรงจมูกฟิลหิมะกัดหน่อยๆนี่เขาเลือกใช้เป็นจูจูเน่คอสเมติกนะคะเมจิกคัลเลอร์บัตเตอร์แมตตามชื่อของเขานะคะคือจะเป็นเนื้อบัตเตอร์แมตจะนุ่มมากแล้วก็จะเกลี่ยง่ายมากนะคะช่วงเนี้ยจะเขาจะปากแตกแล้วก็ปากแห้งก็จะพยายามจะเลือกลิปที่ให้ความชุ่มชื้นที่แบบทาแล้วมันไม่ตกร่องนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาเขามีทั้งหมด7สีนะคะเดี๋ยวเขาจะเลือกใช้เป็นสีเบอร์6นะคะวาดทั้งปากก่อนแล้วก็จะมาใช้เบอร์7นะคะมาลงแก้มแล้วก็จมูกแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าข้างในปากนิดหน่อยจะมีเบอร์1กับเบอร์2ขายแต่ว่าบิวเทียมหรือว่าร้านบิวตี้ต่างๆเนี่ยจะมีครบทุกสีนะตัวนี้แค่19บาทเองคือสีสวยมากรู้สึกแบบละมุนไปทั้งหน้าเดี๋ยวฉีดสเปรย์น้ำแรกกบท้ายนิดนึงเพิ่มความฉ่ำลุคในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะพอมีจมูกแดงๆกับแก้มแดงๆก็ดูแบบหนาวขึ้นมาทันทีลุคต่อไปจะเป็นอะไรยังไงนั้นก็ฝากด้วยนะคะจะมีรู้สึกจะมีแต่งหน้าอยู่จีนแล้วก็เดี๋ยวจะทำแต่งหน้าญี่ปุ่นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่หน้าเร็วๆนี้ช่วงนี้ลงคลิปถี่มากยังไงก็ช่วยปองวิวกันหน่อยละกันไปแล้วบ๊ายบาย